สรุปผลศึกรีโวไทยลีกครับประจำวันที่12กุมภาพันธ์2565ครับวันนี้มีลงสนามทั้งหมด4คู่ฮะเริ่มกันที่คู่แรกครับหนองบัวพิชยา FC ครับเปิดบ้านพิชยาสเตเดียมรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับเกมนี้ทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมเสมอกันไป0ประตูต่อ0ทำให้ทีมเยือนอย่างเมืองทองยูไนเต็ดครับอดที่จะแซงทางด้านฉลามชนขึ้นที่4ชั่วคราวนะครับก่อนที่ทางด้านชลบุรี FC จะลงสนามเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปริเทโร FC ในช่วงเย็นวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับหนองบัวพิชยะลงสนามไปแล้ว21นัดมี31คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเมืองทองยูไนเต็ดอยู่อันดับที่5นะครับลงสนามไป21นัดมี34คะแนนครับส่วนคู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกไปเยือนทางด้านสมุทรปราการซิตี้นะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนครับบุกไปเฉือนเอาชนะมาได้0ประตูต่อ1ได้ประตูจากทางด้านโจนาธานโบลินกี้ในนาทีที่42นะครับทำให้ปราสาทสายฟ้าลงสนามไปแล้ว21นัดมี45คะแนนขยับแต้มหนีรองจากฝูงอย่างแบงคอกยูไนเต็ดนะครับไปเป็น8คะแนนแล้วครับซึ่งเย็นวันนี้แบงคอกยูไนเต็ดครับจะลงสนามนัดที่21ได้การบุกไปเยือน PT ประจวบ FC ทีมอันดับที่15ที่3อ่าวสเตเดียมในช่วงเย็นวันนี้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับเปิดสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับแพ้ให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2โดยที่ทีมเยือนได้2ประตูจากอิฟซันเมลโลครับนาทีที่21และนาทีที่58ส่วนเจ้าถิ่นเนี่ยได้ประตูตีตื้นจากทางด้านเฉลิมพงษ์เกิดแก้วในนาทีที่90+2ทำให้จงอางพยองครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับลงสนามไปแล้ว21นัดมี28คะแนนนะครับรั้งอันดับ9ของตารางส่วนนครราชสีมาครับ26คะแนนจากการลงสนาม21นัดรั้งอันดับ10ของตารางครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นเชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดลีโอสเตเดียมรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเป็นทีมเยือนครับที่บุกมาเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ2โดย BG ครับได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของเบรนเนอร์เอนริเก้นาทีที่12ครับและเป็นจุดโทษของเดียโก้ลุยซานโตนาทีที่88ส่วนเจ้าถิ่นครับเชียงรายยูไนเต็ดได้ประตูจากทางด้านโคเฮครับนาทีที่54ครับจบนัดนี้ครับ BG ปทุมลงสนามไปแล้ว21นัดมี37คะแนนส่วนเจ้าบ้านเชียงรายยูไนเต็ดรั้งอันดับที่6ครับมี33คะแนนจากการลงสนาม21นัดครับ